วันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูพิซซ่าวางแผ่นแป้งตอร์ติญาลงในกระทะทรงแบนเจมินี่พลัส28เซนติเมตรราวหัวมะลายเหมาะมากสำหรับทำอาหารเพื่อสุขภาพกระจายความร้อนทั่วถึงใช้ได้ดีกับเตาทุกประเภททาซอสพิซซ่าสำเร็จรูปให้ทั่วแผ่นแป้งแต่งหน้าด้วยพริกฝรั่ง3สีหอมหัวใหญ่มะเขือเทศมะกอกดำแฮมปูอัดและกุ้งลวกสุกโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสเชดดาร์ชีสมายองเนสรสชีสและออริกาโน่คุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์นำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อน 8-10 นาทีจนชีสละลายแล้วปิดไฟแกะอลูมิเนียมฟอยล์ออกพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลาย